สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งสองท่านนิดนึงว่าเรื่องของสถิติก็เป็นเรื่องสำคัญเขาบอกกันว่าคนที่ทำธุรกิจกิฟเฟอรีนและประสบความสำเร็จเร็วๆขึ้นตำแหน่งเร็วๆเนี่ยหลายคนอยากรู้เคล็ดลับครับนี่ขึ้นพาราไดซ์เนี่ยภายในกี่เดือนนะครับเจ็ดเดือนนะเลยอยากรู้เคล็ดลับว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งสูงๆในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเขามีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรยังไงพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมฮะถ้าพูดถึงเคล็ดลับพี่ว่ามันไม่ใช่เคล็ดลับนะมันเป็นลักษณะของว่าเราหาผู้บริโภคไงคะครับพี่จะทำงานโดยการหาผู้บริโภคอยู่แล้วครับนี้เราการที่เราหาผู้บริโภคเราก็จะมีคนจำนวนมากอยู่ในองค์กรครับพอเราเจอคนที่ใช่คนที่ใช่1คนที่ใช่2คนที่ใช่3คือไปไหนไปกันเรียนรู้ไปไหมเนี่ยจะไปกับเขาตลอดพอรู้สึกว่าคนไหนที่จะรู้สึกว่าเอ้ยหายไปนะพอเป็นโกปุ๊บเริ่มหายนะพี่ติ๊กก็จะลงไปดูแลไปดูไปเขาเรียกว่าไปฉีดวัคซีนเลยว่ามีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแก้ไขเลยค่ะนั่นก็คือการแก้ไขในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งก็คือการสร้างผู้นำที่เดินตามมาให้เติบโตเขาว่ากันว่าคนจะประสบความสำเร็จเร็วเนี่ยปริมาณของคนที่เป็นผู้นำต้องเยอะใช่ทั้งสองท่านใช้สูตรนี้หรือเปล่าใช้สูตรนี้แหละค่ะคือสร้างคนทีละปริมาณมากๆเนี่ยใช่ค่ะเจอก็ดูแลไปเลยแล้วก็พาไปไหนก็ไปกันเลยค่ะครับชวนไปทุกที่ที่มีการเรียนรู้เยอะๆชวนทุกๆคนพิจารณาเมื่อก่อนผมมีพิกอัพนะครับพิกอัพผมก็ใส่คาคาริบอยผมจะอัดผู้น้ำอัดไปในนั้นนะบรรทุกคนบรรทุกคนคนที่มีความต้องการจะสำเร็จก็ขึ้นไปบนรถคันนั้นไปด้วยกันแปลว่าใครอยู่ใต้หลังคานั้นสำเร็จหมดสำเร็จค่ะตอนนี้เป็นเป็นพาราไดซ์เยอะมากเลยค่ะหลังคาประวัติศาสตร์มากเลยนะนี่ยังเก็บไว้อยู่ป่ะเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใครไปนั่งอยู่ใต้หลังคาอันนั้นเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเป็นอะไรหมดเลยอัดกันไปเป็นปลากระป๋องเลยชุดนั้นสำเร็จหมดเลยค่ะมาไบเทคนะครับมาไบเทคเนี่ยผมอัดมาเขายังโมดิเวตอย่าโอ้โหรถอัพไลน์นี่อาจจะมาเป็นปลากระป๋องเลยแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่กว่านี้อีกซ้อนกันอุ้ยสนุกสนานเลยค่ะครับนั่นหมายถึงการสร้างผู้นำในครั้งละมากๆจะช่วยให้เราขึ้นตำแหน่งได้เร็วในขณะเดียวกันก็คงจะต้องทำอย่างอื่นด้วยแหละอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเกาะไม่ปล่อยมากกว่าครับคือการพาเข้ามาปุ๊บจากนั้นเสร็จก็จะเกาะเขาเรียกว่าเกาะไม่ปล่อยครับจะพอจะลงไปคุกคีอยู่กับเขาตลอดจะแบ่งเวลาเพราะว่าเราอะทำเต็มเวลาเขาก็จะทำงานประจำกันมั่งไม่ทำงานประจำมั่งคนไหนที่ไม่ทำงานประจำช่วงกลางวันพี่ติ๊กก็จะไปอยู่กับเขาแล้วก็พาเขาทำงานคนไหนทำงานประจำก็จะช่วงเย็นๆแล้วก็พอคุณยุทธนาเลิกก็จะไปด้วยกัน คนนี้เลิกงานพี่มันจะมืดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปกันพาคนนี้ไปหาโอ้ยสนุกสนานมากค่ะแล้วทีนี้พูดถึงเราเป็นแกรนด์พาราไดซ์แล้วแต่เรายังคงทำงานพื้นฐานอยู่เลยนะฮะนั่นก็คือการหาคนใหม่นะการชวนคนสมัครติดตัวเราวันนี้ก็ยังทำงานนี้อยู่ถูกไหมครับเราหาวิธีการหรือมีเทคนิคในการหาสังคมหรือหากลุ่มคนใหม่ๆมาสมัครทำธุรกิจกับเราอย่างไรตอนนี้บอกได้เลยว่าง่ายมากครับเพราะว่าได้เรียนได้คือทำมาเราทำอยู่แล้วการหาผู้บริโภคหาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งพอถึงช่วงเวลามันก็มีตันมีตันที่เราพอไปบอกคำว่ากิฟเฟอรีนปุ๊บเขาจะบอกว่าสมัครแล้วไม่เอาไม่ชอบอะไรสารพัดเลยนะฮะแต่พอดีได้สูตรของอาจารย์ทอมอะค่ะอาจารย์ทอมอาจารย์ทวีปมาว่า3เดือนแสน4เดือนล้านโครงการออกแบบสำรวจนี่แหละค่ะติดเข้าไปเลยค่ะเจอใครเข้าปุ๊บนั่งกินกาแฟหรือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็มีเวลาก็นั่งกรอกแบบสอบถามในการใช้แบบนี้ค่ะพอเขาได้เห็นในการกรอกแบบสอบถามกับเราเนี่ยที่ก็จะให้เขาเลือกในช่องทางคนไหนที่เลือกช่องทางที่2เนี่ยก็จะปะเลยป้าออกมาว่าโอเคเขาสนใจหมายความว่าเราทำแบบสำรวจการใช้สินค้าในบ้านให้เขาติ๊กดูว่าเขาใช้สินค้ากันอะไรบ้างเดือนละกี่บาทจะดีกว่าไหมถ้าได้มีโอกาสลดรายจ่ายลงไปได้เงินปันผลคืนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเลยทำให้การเปิดใจคนรอบๆตัวง่ายขึ้นไปอีกง่ายขึ้นค่ะง่ายขึ้นแล้วก็อยากมาทำธุรกิจกับเรามากขึ้นครับเพราะว่าพอเห็นเป็นสเต็ปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าอีกช่วงนึงอีกแผ่นนึงเนี่ยจะบอกว่าแค่15คนเท่านั้นเองแค่15คนแล้วให้เขาหาพยายามว่าดูซิว่าเรารู้จักใครบ้าง15คนแล้วพาพี่ลงไปหาครับค่ะตรงนี้แหละเขาก็จะพยายามหา15คนให้ได้เราอยู่กับกิฟเฟอรีนมาก็หลายปีนะพี่มองแล้วพี่รู้สึกชอบอะไรหรือมองเห็นความสวยงามอะไรในกิฟเฟอรีนบ้างครับสังคมที่อยู่ในกิฟเฟอรีนพี่ติ๊ดรู้สึกภูมิใจทุกครั้งครับขอบคุณกิฟเฟอรีนจริงๆมีความรู้สึกว่าภูมิใจทุกครั้งเลยที่ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสจากเด็กบ้านนอก
จากเด็กชนบทคนนึงซึ่งอ้วนเพลปล่อยตัวไม่รู้อะไรเลยแต่งหน้าแต่งตาไม่เป็นทำให้ตัวเองรู้สึกว่าดูดีขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้มีวันนี้ได้หลายๆอย่างนั่นคือแผนการตลาดที่กิฟฟรินให้อาจารย์ทราบไหมคะตอนที่พี่ติ๊ดเริ่มทำใหม่ๆขนาดหยุดทำไปเนี่ยรายได้ยังมาอยู่เลยเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ยังคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายไว้ให้เราอีกอ่ะหลายคนมากเลยที่เริ่มทำตั้งแต่พร้อมคุณพยาวพอกลับมาปุ๊บคนนี้ยังอยู่คนนี้ยังอยู่เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นพูดถึงสิ่งที่ได้รับบ้างดีกว่านะหลายคนก็คงจะอยากรู้แล้วแหละว่าเอ๊ะคนเป็นแกรนด์พาราไดซ์ตั้งแต่ทำมาเนี่ยเขาได้อะไรไปแล้วกันบ้างเขามีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้พูดเรื่องวัตถุอะไรมากมายแต่เราก็อยากรู้ว่าผลตอบแทนที่เป็นผลลัพธ์ของความทุ่มเทของทั้งสองท่านได้อะไรจากกิฟฟลินไปแล้วบ้างครับครั้งแรกเลยที่เริ่มเข้ามาปีแรกที่ได้กับตัวเองก็คือรถนิสสันนิโอป้ายแดงใช่ไหมคะจากนั้นก็มาด้วยรถโตโยต้าก็คือรถอีกนั่นแหละเพราะคุณพยาวชอบซื้อรถก็เลยรถใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือบ้านเราเนี่ยเราได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่งทำนู่นทำนี่ออกมาดูดีขึ้นใช่ไหมคะและภาคภูมิใจในวันนี้ก็คือที่ได้ซื้อที่จากกิฟฟรีนได้เงินของกิฟฟรีนวันนั้นที่เราซื้อเนี่ย2.5 ล้านวันนี้เขามาให้เรา30 ล้านแล้วแล้วนึกบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเราไม่ได้ทำกิฟฟลินไม่เราไม่มีโอกาสที่จะมีเงินหรือมีตรงเนี้ยที่มันเป็นมูลค่าขนาดนี้ได้เลยอีก5 ปีมันประมาณไหนขนาดไหนเราไม่รู้อ่ะคนคนนึงไม่มีใครที่จะมาให้สมบัติแต่กิฟฟลินให้สมบัติกับเราให้สิ่งที่ภาคภูมิใจเราเริ่มมีความฝันว่าเราอยากจะสร้างบ้านหลังให้ใหญ่ให้สวยได้ไม่ใช่แต่เงินขายที่นะคะแต่การทำธุรกิจนะคะคแต่อันนั้นเป็นกำลังใจเป็นความภูมิใจว่าเพราะยังไงธุรกิจนี้เราก็คงยังไงก็ต้องกอดเอาไว้ให้แน่นที่สุดนะใช่ค่ะสำหรับตรงจุดนี้นะครับเรามาพูดถึงวันสบายๆกันบ้างแน่นอนว่าทรัพย์สินรายได้การท่องเที่ยวต่างประเทศเราพูดไปแล้ววันสบายๆหลายคนบอกโอ้ทำงานเครือข่ายเนี่ยสงสัยเหนื่อยสายตัวแทบขาดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คงไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไรเลยแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมฮะมันพักทุกวันนะอาจารย์คือมันทำงานไปได้พักผ่อนไปด้วยเป็นตัวใช่ค่ะคือในจิตวิญญาณของเรามันกิฟฟรีนอยู่แล้วค่ะครับคือเราไปตรงไหนก็แล้วแต่เราไปเราก็ไปมองดูผู้บริโภคหาผู้มุ่งหวังครับเราจะไปเราอยากไปวัดเราก็ไปดึกดื่นเที่ยงคืนญาติมีปัญหาทางสุพรรณโทรมาเกิดอะไรขึ้นพ่อมึงไปไปกันครับอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเห็นตลาดน้ำดูทีวีโฆษณาพ่ออยากไปตลาดน้ำนี่จังไปสิไปเพราะฉะนั้นการพักผ่อนมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับนี่คือจุดที่เราสังเกตดูนะครับตัวเราเองไม่ได้และมีวิธีการให้รางวัลชีวิตตัวเองเพิ่มเติมไม่นอกจากการซื้อทรัพย์สินที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้รางวัลชีวิตของพี่คืออะไรที่ทำกิฟฟรีเนี่ยรางวัลชีวิตก็มันได้หมดอยู่แล้วอาจารย์ที่เราได้ทุกวันนี้มันก็คิดว่ารางวัลชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเป็นคำตอบที่อยากจะบอกเลยว่ากิฟฟรีนให้หมดทุกอย่างแล้วถ้าไม่ได้ธุรกิจนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่มีโอกาสแล้วค่ะรางวัลชีวิตให้ตัวเองได้ตลอดที่เขาบอกว่าให้อาหารเม็ดที่ว่าที่ฉันได้ตลอด อยากซื้ออะไรก็ซื้อมันตอบโจทย์ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะยิ่งบอกว่าขอบคุณจริงๆเลยว่าขอบคุณกิฟฟรีนขอบคุณพี่ตีทุกครั้งเนี่ยนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามองไปปลายไร่ยางกรีดได้แล้วนะอาจารย์ตอนนี้พอซื้อปุ๊บปลูกยางอ่ะยางกรีดได้แล้วตอนนี้น้ำยางก็ออกมาเป็นสีขาวนะไม่ใช่สีฟ้านะแต่ได้ตังค์อ่ะอาทิตย์นึงก็เป็นหมื่นแล้วอ่ะเราไม่รู้โอ้โหตื่นมาปุ๊บขอบคุณพี่ตีนะขอบคุณคุณหมอต้อยขอบคุณกิฟฟลินที่บอกทุกครั้งเลยนะขอบคุณคุณหมอต้อยจริงๆเลยที่สร้างธุรกิจไว้ให้กับชาวบ้านคนนึงซึ่งไม่เป็นอะไรเลยอ่ะไม่คิดว่าจะเป็นนักธุรกิจคำว่านักธุรกิจไม่ได้อยู่ในสมองเลยแต่วันนี้เราก้าวขึ้นเป็นจุดนี้ขอบคุณพี่ตีขอบคุณพี่ตีจริงๆที่ว่าโอ้โหพยายามปั้นปั้มผีลูกผีนั่งทำให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาสง่างามได้อีกทั้งขอบคุณหัวใจตัวเองขอบคุณหัวใจตัวเองมากๆเลยที่ว่าพยายามแข็งแกร่งแล้วอยู่ให้ได้หลายครั้งที่พยายามถอดอะค่ะเป็นทุกคนที่เชื่อว่าทุกๆคนเป็นนะคะเวลาเขาท้อเวลาเขาเจอปัญหาเขาก็จะถอยแล้วก็คิดว่าเราคงไม่เหมาะกับงานนี้พอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ขอบคุณหัวใจตัวเองขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆเขาจะบอกเสมอว่าติดเก่ง อันนี้คือแรงผลักแกน่าเก่งเขาจะพูดแกน่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทุกวันนี้ยังเก็บเงินก้อนนั้นไว้อยู่เอาอยู่ค่ะเป็นคนชอบเก็บแล้วก็แบ่งให้สามีใช้บ้าง
เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันคงจะเห็นว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้จริงๆแล้วอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานแต่คือการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในจิตใจที่เรามีความคิดมีความวิตกกังวลไปต่างๆนานาถ้าเราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่อยู่ในใจของเราได้เรื่องงานนี้รับรองได้เลยว่าทำให้ประสบความสำเร็จนั้นเรื่องเล็กและก็ง่ายมากในกิฟเฟอรินจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเราผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดส์คุณลดาวันและคุณยุทธนาเอี่ยมทองคำเป็นอย่างสูงนะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญในรายการของเราจะเป็นใครต้องติดตามชมกันวันนี้เวลาหมดแล้วผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ